ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Run Simulator นะครับกับมาอีกครั้งกับไปชาวไร่นะครับแม่ก็ห่างกันไปสักพักใหญ่นะกับเกมนี้นะพอดีเนื่องจากเราเนี่ยฮะรออัปเดตมาใหม่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีมาใหม่แล้วนะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับรู้สึกร้านค้าใหม่นะหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่มั้งหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีของมาใหม่นะก็คือรู้สึกว่าจะเป็นร้านเกี่ยวกับการขายเนื้อหรือเปล่าขายเนื้อไอเนื้อที่ว่านี่มันไม่ใช่กัญชานะครับหมายถึงเนื้อสัตว์อ่ะนะเป็นร้านแบบโดยเฉพาะเลยนะครับว่าแต่สตาร์ทรถไงเนี่ยลืมชิบหายแล้วสตาร์ทรถยังไงไม่ได้เล่นนานอ๋อกด F โอเคเดี๋ยวเราจะลองขับไปที่ร้านขายของก่อนละกันนะผมรู้สึกว่ามันมีของขายมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอขับไปดูก่อนว่ามีอะไรมาขายมาใหม่บ้างแล้วหมูกูตายแล้วหรือยังเดี๋ยวขอไปดูก่อนทิ้งเอาไว้นานว้ายขับรถประเดิมก่อนเลยสะทุนมากไม่ได้เล่นนานยังสะทุนเหมือนเดิมกับรถพลิกก่อนครับพี่ชิปหายแล้วพลิกกลับไปเผ็ดหน่อยกูไม่ชอบแกงจืดเดี๋ยวคนละพลิกลงพลิกรถเองก็ได้พลิกไม่ได้เว้นแล้วโอ้ my god ต้องขึ้นรถก่อนมึงพลิกกลับให้กูได้กูจำไม่ได้ว่าพลิกกลับยังไงกด R ไปเนี่ยกด R ไม่ใช่ยิบหายแล้วอ๋อกด R ค้างแม่บอกกูหน่อยก็ได้กูลืมการใช้พลังจิตแล้วเนี่ยวันนี้เจ้าสัตว์ทุนน้อยฉันไม่ล่าแกแล้วแหละนะเพราะตอนนี้เนี่ยฉันไม่สนแกเพราะว่าฉันเลี้ยงหมูเยอะแล้วเอาไว้รอให้ฉันต้องการเนื้อนี่เดี๋ยวค่อยมาหาอีกทีแล้วกันนี่ครับนี่มันมีที่ส่งขายตรงเนี้ยที่ใหม่ด้วยก็คือน่าจะขายของได้ง่ายขึ้นนะคิดว่าอย่างนั้นเซลล์แอเรียก็คือเวลาเราจะส่งหมูมาขายเนี่ยก็ตั้งขายตรงนี้ได้เลยนะอีเจบอกเดี๋ยวกูเดินไปเก็บเองก็ได้พอดีคนสร้างเก็บปรับระบบใหม่กูเหนื่อยขึ้นเยอะดีเจดีผมก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะงั้นคราวนี้เจ๊เหนื่อยบ้างนี่ยังมีของมาไม่อะไรวะเนี่ยสตันเนอร์ฮะนี่ของมาใหม่เพียบเลยโอ้โหมีอะไรด้วยเนี่ยไวมดมีโฟมดป่ะโฟมดมีไอ้นี่ด้วยที่ลากเลื่อนไอ้นี่เอ้ยไอ้นี่น่าจะสามารถใส่ของได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แบบอันยายด้วยโอ้2,000เหรอมึงมาตอนตังกูเหลือ500อัปเดตใหม่หอยหลอดไม่ทันแล้วจ่ายไปเยอะเหลือ500เนี่ยตังก็ทำให้ฉันร้อนช้าไปมันมาช้าไปม้าก็ยังไม่อัปเดตเข้ามานะแต่ว่ารู้สึกม้าเนี่ยจะมาอีก2เดือนนะอีกสักพักใหญ่ได้แหละอันนี้คูลเลอร์ก็คือน่าจะกันเนื้อเน่าหรือเปล่าก็คือเป็นที่ใส่เนื้อเข้าไปแล้วก็ทำให้เนื้อมันเน่าช้าลงแล้วก็อิเล็กทริกมีดกราเดอร์อันนี้ที่อะไรวะเนี่ยที่เกี่ยวกับเนื้อแหละนะน่าจะเป็นแบบว่ายำยำเลยยำเนื้อเดี๋ยวถ้าเกิดจะยำเนื้อเนี่ยใช้มีดก็ได้เดี๋ยวคนละยำใจเย็นอยากได้ไอเนี่ยครับที่ลากเลื่อนเนี่ยน่าจะแบกของได้เยอะขึ้นนะแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เราต้องเก็บตังค์ก่อนผมรู้สึกว่าตังค์นี่ตอนนี้จนเกินไปที่เราจะมาซื้อของอะไรแบบนี้เฮ้อโอ้มึงลบรั้วออกด้วยฆ่ากูชัดๆโอ้ยดูมันเอาหมูมากระจายเล่นหมดแล้วครับโอ้เชดแมนหมูผมหายมาแล้วเนี่ยอัปเดตใหม่เนี่ยเขาเอารั้วออกไปแล้วเดี๋ยวหมูกูตายทำไมมึงทำอย่างนี้เนี่ยโอ้คนสร้างเกมไม่เห็นใจหมูที่ผมเลี้ยงเอาไว้ที่ร้านป้าเลยหรือว่าเขารู้ว่ามีที่เลี้ยงแบบง่ายๆอยู่เขาก็เลยลบออกแม่งเลยประมาณว่าพวกแกจะเลี้ยงที่ร้านป้ากันเลยลบทิ้งเลยลบรั้วทิ้งใจร้ายอ่ะให้กูเคลียร์หมูที่บ้านก่อนก็ได้แล้วก็รู้สึกจะมีร้านใหม่อยู่ด้วยเป็นร้านขายอาหารนะแต่ไม่รู้ตรงไหนสิแถวนี้หรือเปล่าแถวนี้ไม่น่าใช่ครับฮาร์ดแวร์ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีของมาใหม่บ้างแล้วหรือยังวะเนี่ยมาแต่เรื่องหมูนี่ผมเจอต้องเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านใช่มั้ยได้ขนกลับกันอีกครับเดี๋ยวค่อยเอารถบรรทุกมาขนตอนนี้ลากหมูทีละตัวก่อนโอ้โหมันเอาหมูผมออกอ๋อมันย้ายรูมันอยู่ตรงนี้มึงจะย้ายทำไมอยู่ตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วเจ้าโจ๊กไม่ถิต้องพูดว่าคนสร้างเกมโจ๊กกูเล่นแล้ว
ขึ้นไปน้องไม่ได้จะขึ้นรถให้หมูมันขึ้นวิ่งไปไหนน้องมานี่เกณฑ์นี้ชะตากรรมกันถูกเชือดไปไม่ได้หรอกวันนี้อยู่นิ่งๆขึ้นไปเออแล้วก็อีกตัวนึงขึ้นได้เปล่าเนี่ยรู้ได้แค่2ตัวขอสัก3นะสัก3กดอึ๊บยัดไม่ได้แล้วงั้นเอา2ตัวก่อนก็ได้ต้องขนกลับก่อนเนี่ยหมูเนี่ยมันตายตอนนี้เงินก็ยิ่งขาดแคลนอยู่ด้วยครับพอดีก็ไม่นึกว่าของอัปเดตมาทีดิมาให้ซื้อยับแล้วแบบอย่างเยอะเลยเนี่ยข้าไม่พ้นเลยโอ้โหตรงนี้มันติดด้วยรถแม่งโหลดต่ำไปขอบคุณครับส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะโทษทีนะขอพักกันสร้างบ้านเอาไว้ก่อนพอดีมันมีอะไรให้ทำยุ่งยากอีกเยอะเลยเอ้ยแล้วหมูในครอบผมอ๋อนึกว่าแม่งตายไปหมดแล้วยังอยู่ในครอบกันเนอะเห็นมันไม่อยู่ข้างนอกโรงนากันเลยนึกว่าซีมองเท่งหมดแล้วไปน้องนูนะอัดกันอยู่ข้างในไปน้องมานี่วิ่งไปไหนมานี่ไม่ต้องอย่าหนีชะตากรรมแกต้องอยู่ในครอบนี้ไปเลยไอ้น้องไปอยู่รอความตายก่อนไปแดกข้าวซะนะรู้สึกยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมตั้งแต่ข้าวหมดยังอันนี้ยังไม่หมดน้ำก็ยังเหลืออยู่ยังไม่หมดโอเคได้อยู่ครับโอ้นึกว่าหมดซะแล้วเฮ้ยตัวหมูเริ่มตัวใหญ่ขึ้นนะครับดีแล้วเพราะว่าเราเลี้ยงไว้เพื่อการนี้ขี้ก็เยอะด้วยไม่ได้โกยมานานเป็นเดือนแล้วขี้ที่กระจายเดี๋ยวค่อยโกยด้วยตอนนี้ขนย้ายหมูก่อนนะครับสัก3รอบก็น่าจะครบหมดแล้วแหละไปรีบขนก่อนที่วันนี้จะหมดวันเดี๋ยวพวกเขาอาจจะหิวตายกันอะเราไม่ยอมรับเรื่องนั้นหรอกทำไมเลยซื้อมาแพงหมูตัวเนี่ยให้มันตายฟรีๆมันผมไม่ยอมเห็นไหมแกต้องมาตายด้วยมือฉันเราจะเอาเนื้อแกไปขายทีเดียวแต่ก่อนที่แกจะตายนั้นแกต้องอ้วนให้ได้สมใจก่อนแย่พลังจิตฮึ่กูแดกกาแฟแป๊บเดียวไปไงมาไงมึงมาอยู่อย่างนี้วันนี้เอ้ยเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไปออกมาออกมาโอ้ยเดี๋ยวหมูกูตายรีบๆหน่อยเออปีนไอ้พวกหมูนรกฉันมาแล้วพวกแกมิอาจหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่ต้องกลายเป็นเนื้อย่างให้กับฉันได้คือรถมานี่ไปเลยขนได้กี่ตัวรู้สึกรถนี้จะขนได้ประมาณ4ตัวมั้งนะจำไม่ค่อยได้แต่นั่นจะ4เพราะถ้าเกิดน้อยกว่านั้นนี่คงจะแย่เลยครับแย่เลยขนหลายรอบแต่น่าจะ4แหละ4จริงๆรถบรรทุกมันน่าจะขนได้สัก5-6ตัวนะแต่มึงยัดหมูซะแบบคือกลัวหมูมันอึดอัดอ่ะแม่งก็เลยยัดไปคันละ4ช่างเป็นคนใจดีมีเมตตาเหลือเกินนะหมูคิดถ้ามึงมีเมตตามึงคงไม่เอาพวกกูไปยิงทิ้งหรอกฉันมีความเมตตาตอนเลี้ยงแต่ตอนตายน่ะมันคนละเรื่องตอนตายก็เอาเนื้อไปขายซะเอาละยังเหลืออีก1 2 3น่าจะอีก4ตัวครับเพราะว่าผมเลี้ยงเอาไว้ตรงนี้เนี่ย10ตัวใช่เปล่าขนไป2ก็เหลือ8แล้วก็ขนครั้งนี้เนี่ยก็เหลืออีก4เพราะงั้นก็น่าจะเหลือแค่4ตัวโอเคต้องรีบกลับยังทันเวลาอยู่ก่อนที่พวกเขาจะตายกันหมดเงี้ยวมาถึงแล้วจ้าเปิดรั้วเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไม่ออกแน่ๆเลยมันจะแหกคุกต้องถือลากตัวนี้มาก่อนไปไหนแล้วเฮ้ยๆไม่หนีไม่ได้ไม่หนีไอ้นี่แม่งรอออกแล้วแบบกูรอมันเปิดมันไหลนะเฮ้ยไปเข้ามานี่เออเร็วเข้ากว่าที่ตัวนึงมันจะฉวยโอกาสไม่ต้องอยู่ต่อไปแอลโอ้ไม่ดันเข้าไปก่อนดันเข้าไปเฮ้ยเกือบไปนี่กูคนหมูก็ลำบากพอแล้วกูยังต้องมาระวังหมูที่อยู่ข้างในรั้วอีกเนี่ยไปแดกข้าวจอคารั้วแล้วเข้ารีบเข้ามาก่อนที่นักโทษจะแหกคุกเออเกือบไปครับไปรับอีก4ตัวสุดท้ายและผมจะไม่เลี้ยงมันข้างนอกรั้วอีกแล้วอัปเดตมาใหม่ทีนี้ปวดกระบาลเลยทีเดียวผมจะไม่เลี้ยงมันข้างนอกรั้วเลยครับเลี้ยงมันที่โรงนาตัวนี้แหละสบายใจสุดโอ้ ดีไปเลยผมไม่เคยเลี้ยวพ้นโค้งตรงนี้ได้เลยเอาละมาถึงแล้วจอดแบบอีพิกแล้วก็รีบขึ้นฉันต้องไปหาหมูอีก2ตัวเพราะเท่าที่ตาเห็นตอนนี้นั่นไงอีก1ตัวตรงนี้มีแก้ๆอยู่3แล้วอีกตัวนึงมึงหายไปไหนมันหนีไปไกลได้เหรอถ้าหายแค่ตัวเดียวเนี่ยฉันยอมรับได้อยู่หรอกนะแต่ต้องหาดูก่อนนะไม่ได้เราจะไม่มีทางปล่อยให้หมูสักตัวนึงรอดหลุดสายตาเราไปได้ครับตราบใดที่มันยังไม่ตายนะ
หรือต่อให้ตายแล้วก็จะเอามันมาให้ได้ จะเอามันมาทำเป็นเนื้อสเต็กเชนเรดมานี่ไอ้น้องแกจะไปไหนบอกมาซะว่าเพื่อนอีกตัวหนึ่งเพื่อนกบฏของแกอยู่ที่ไหนกูไม่รู้ไม่รู้งั้นเหรองั้นแกมานี่ก่อนไปขึ้นรถกับเชนเราจะไปทัวร์นรกด้วยกันเนี่ยไม่สิกับเพื่อนเพื่อนแกต่างหากเอามันขึ้นรถไปก่อนไปยัดแล้วอีกตัวหนึ่งไอ้นี่มันยังเป็นปริศนาว่าเขาหายไปไหนแอบเนียนเลยนะคิดจะเล่นสนหากับฉันกันเหรอ อย่างนี้ต้องเชือดไก่ให้หมูดูเอ้ยเชือดหมูให้หมูดูเหมือนจะไม่เจอเว้ยมันหลุดรอดไปได้กันหรือไอ้มันหายไปตัวหนึ่งว่ะเอ๊ะรั้วผมมีอยู่แค่9ตัวอยู่แล้วมันต้องมี10สินะผมต้องเรียกไว้เป็นคู่สิเพราะว่าคนที่ไม่มีคู่นี่น่าเศร้าใจแย่เลยครับพูดเองเจ็บอีกแต่ว่านั่นแหละน่าจะต้องมีเป็นคู่สิผมจับกลับบ้านแล้วก็อยู่ในรถเนี่ยรวมก็แค่9ตัวเองมันต้องมี10สิเหมือนจะไม่มีว่ะครับแถวๆนี้หรือว่าซื้อมาแค่9จริงๆนั่นแหละคงจะซื้อมาแค่9แต่ว่าถ้าซื้อมา10แล้วรอดไปตัวนี่ก็ตามบุญตามกรรมแกเลยละกันน่ะฉันจะไม่ตามหาแกอีกแล้วค่อยมาหาแกอีกทีก็ต้องเป็นศพเลย แล้วก็แล่นเนื้อแม่งเอาไปขายเลยทีเดียวตรงนี้ไม่ใกล้เคียงกับคำว่าถนนเลยนะไปไงมาไงกูมาพุ่งลงข้างทางขนาดนี้ถ้าผมเดินได้ผมเดินคนหมูเองได้นี่กูขนไปแล้วโอ้โหรถเนินนิดเนินหน่อยล้มละเนระนาดเลยนะโอ้เห็นหมูออกมาเดินเล่นนี่ช่างลำบากใจครับแม่งต้องจะขนเข้าไปนี่คือผมว่าลำบากเพราะแม่งจะแหกคุกเอาอีท่าเดียวเลยจอขาประตูมันขวางมันบอดี้บล็อกมันบอดี้บล็อกมันไม่ให้เพื่อนออกมึง มึงขวางทางเหรอเอากูบาช็อกหัวแม่งเลยใจเย็นลูกพี่ได้ช่วยใจโอกาสอีกครั้งจะเข้าไปดีหรือเข้าไปทั้งหัวมีลูกกระสุนอีเว้ยได้โอ้ไอ้นี่มันพยายามที่จะให้เพื่อนมันออกครับช่างเป็นหมูที่ดีแต่ว่าฉันอยากให้แกเป็นเนื้อหมูที่ดีมากกว่าอุ๊ยน้ำจะหมดแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเติมให้เองส่วนอาหารก็รอให้มันหมดไปเลยทีเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยจ่ายทีเดียว300เพื่อเติมข้าวเข้าไปนะครับเติมข้าวแบบอัตโนมัติตอนนี้ก็เลี้ยงต่อไปก่อนเริ่มอ้วนแล้วนะพวกเราเนี่ยพวกมันสิลูกเข้าเอื้อครบแล้ว ปาดเหงื่อเลยโอ้รอสมืดเลยนะพวกเองเนี่ยแต่ก็เสร็จครบหมดทุกตัวดีใจครับเราจะได้ไปหาพื้นที่ใหม่ๆบ้างเห็นว่ามันมีร้านขายเนื้อด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดดูในอัปเดตนะครับเธอผมดูไม่ผิดอ่ะนะนอนแป๊บโอ้ในบ้านเราไม่นอนเลยนอนนอกบ้านพอดีเมียไล่เมียกำลังโกรธจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ใหม่กันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของแมปด้วยนะไม่ก็ร้านตรงนี้ครับตรงเนี้ยมันเป็นเอ้ยไอ้ตรงนี้มันเป็นโรงนานี่ว่าถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าตรงนี้ดินี่ครับมันมีอีก 2-3 จุดตรงเนี้ยคือน่าจะเป็นพื้นที่ใหม่นะอย่างไอ้ร้านตรงนี้เนี่ยร้านอาหารหรือเปล่าร้านอาหารมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยร้านอาหารมึงขายใครมึงเอาอาหารไปขายหมีป่าเหรอขายซะมุมเลยนะว่าแต่เราขับขึ้นไปแล้วเลี้ยวขวาขึ้นไปไปตรงที่แก๊สสเตชันแล้วก็มีเส้นทางอีกอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางใหม่นะเพราะว่าตรงแก๊สสเตชันเนี่ยรู้สึกจะยังไม่เคยมีไอ้ตรงนี้นะไอ้เส้นทางตรงเนี้ยน่าจะเป็นพื้นที่ใหม่เพราะงั้นเดี๋ยวขอไปดูก่อนไหนว่ารถไปขับรถกระบะไปนี่แหละเอ้ยไอ้รถกระบะนี่มันขับยากมันลื่นผมจำได้ลื่นนะคือเลี้ยวทีนี่นู่นนะขับปลิวลงคลองไปเลย ตรงรถกระบะคันนี้แหละขับง่ายแต่ว่ามันโหลดต่ำหน่อยเพราะงั้นมันเลยเกยหินไม่ค่อยได้นะแต่ไม่เป็นไรเราเน้นความสะดวกไว้ก่อนครับไปครับทางไหนดีเดี๋ยวทางซ้าย dead end gas station เดี๋ยวนะล้อเป็นอะไรเนี่ยล้อเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยรถขับแป๊บๆแล้วมีปัญหานะเราเนี่ยใครล่ะกูเนี่ยคนเล่นเนี่ยเริ่มมีปัญหาคือเมื่อกี้ล้อมันเหมือนแบบกดเบรกค้างครับแต่ว่าผมกด W แค่ปุ่มเดียวนะนี่เส้นทางใหม่ไอ้ทางเนี้ย
เรายังไม่เคยเห็นเลยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอัปเดตมาใหม่น่าจะเป็นร้านอาหารนะผมว่ามีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ร้านอาหารมันอยู่ในป่าลึกเชียวนะขายใครเนี่ยนี่คืออะไรครับลงนาไข่วะเนี่ยหรือว่าพื้นที่ใหม่ให้เราสร้างหรือเปล่าเดี๋ยวขอแวะจอดแป๊บนึงไม่เคยเห็นนะเราเนี่ยน้องใหม่เหรอแต่เหมือนจะก่อสร้างไม่ได้แฮะเปิดดูครับเปิดก็ไม่ได้ด้วยบ้านใครวะเนี่ยแกคิดจะไปเป็นโรงนาคู่แข่งกับฉันงั้นหรือเดี๋ยวค่ำๆนี้เดี๋ยวค่อยมาจุดไฟเผาครับเอาถังน้ำมันมาด้วยเผาแม่งเลยครับเป็นการขัดขาคู่แข่งเรานะก็โคตรเหลวเผาแม่งเลยแบบมึงจะมาขายหมูแข่งกูเหรอไม่ยอมหรอกจุดไฟเบบี้เบิร์นร้านอาหารมันอยู่ฝั่งขวาวะครับอยู่ในป่าแบบไม่มีทางถนนด้วยนะต้องเดินเข้าไปเหรอนู่นไงอ๋อมันไม่ใช่ร้านอาหารมันเป็นโรงนาฟาร์มชาวบ้านเขาไอ้ตรงนี้เนี่ยนั่นแหละบ้านโรงนาชาวบ้านเข้าไปไม่ได้ด้วยพื้นที่ส่วนบุคคลเหรอแหมกูดูหน่อยก็ไม่ได้แล้วมึงเลี้ยงอะไรไว้เนี่ยมึงเลี้ยงหญ้าหรือว่ามอสเอาไว้อะไม่เห็นมีสัตว์ตัวใดเลยนี่ครับบ้านมันไม่ใช่ร้านอาหารเอ๊ะแต่ว่าบ้านหลังนี้พื้นที่ธุรกิจใหม่หรือเปล่าเนี่ยเข้าไปไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นพื้นที่ที่ว่าเขาเตรียมรออัปเดตแพทหน้าละมั้งร้านอาหารคาช็อปเอ๊ะตรงนี้มันมีด้วยเหรอไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคาช็อปเดี๋ยวขอไปแวะดูด้วยร้านคาช็อปมาถึงแล้วแต่ว่าอ้าวในแมปเห็นมันขึ้นตรงนี้มาด้วยเหลี่ยมๆเนี่ยก็นึกว่าเป็นที่อะไรครับร้านจอดรถเฮ้ยแต่ว่าไอ้ตึกเนี่ยนี่ไงร้านอาหารร้านใหม่วะครับโอ้โหร้านแต่ว่าเหมือนเพิ่งก่อสร้างตึกมึงทาสีหน่อยก็ได้โอเพนด้วยเปิดด้วยครับเจโดสวัสดีครับพี่ว่าแต่ใครมาขายเนี่ยจะกินแฮมเบอร์เกอร์ครับมีคนขายไหมเหมือนจะเซลได้ฮะอ๋อผมว่าแล้วน่าจะเอาเนื้อหมูเนี่ยมาขายที่ร้านนี้แน่ๆเลยว่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาทำแฮมเบอร์เกอร์ไงแต่ร้างจังเลยนะไม่มีใครมีถาดตั้งอยู่ด้วยแต่ไม่มีคนกินเขาไปไหนกันครับเขากลัวกูหรือเปล่าเขากลัวว่ากูจะมาปล้นร้านหรือเปล่าเนี่ยแบบอยู่ๆก็ชักปืนมายิงอะไรอย่างงี้ประมาณว่าคนเล่นมันเอาเนื้อเอาหน่อยไม่ได้ก็เลยหนีออกจากร้านไปหมดแล้วผมไม่ได้เกี้ยวกายขนาดนั้นนะผมแค่แบบหัวร้อนเวลาที่หมูมันชอบแหกคุกนี่มันมีแบบว่าตรงนี้เนี่ยคือที่ขายของนี่ไงมีบีฟซอสซิสครัชแล้วก็โปกมีดบอลนะครับโปกมีดบอลมึงอ่านซะไทยๆเลยโปกนี่มันจะกลายเป็นกระโปกอยู่แล้วโปกมีดบอลนะครับอ๋อคือเราสามารถทำพวกเนื้อกับนมเอามาขายได้นะนมเปรี้ยวอะไรงี้แล้วก็ลูกชิ้นเนื้อกับไส้กรอกได้ด้วยเราสามารถเอามาทำขายได้นะอ๋อก็แสดงว่าไอ้พวกอุปกรณ์นั้นเนี่ยน่าจะเป็นสลับทำพวกลูกชิ้นแน่ๆเลยครับลูกชิ้นอะไรเงี้ยเพื่อเอามาขายได้นะขายที่ร้านเนี่ยแน่ๆเลยว่าเอาละเราจะไม่ใช่แค่ไปชาวไร่แล้วนะครับเราจะเป็นไปนักทำไส้อั่วหมีขาย มันมีขอให้ทำใหม่ๆด้วยว่ากลายเป็นเชฟเลยเนี่ยทำอาหารได้ผมเป็นทั้งเกษตรกรทั้งนักล่าสัตว์นักต่อรองซื้อขายของแล้วก็นักทำลูกชิ้นขายด้วยนะครับเยดโดคนมีหลายอาชีพแล้วรถมีมาใหม่ไหมรถเหมือนจะยังไม่มีมาใหม่นะครับแต่ว่ามันมีที่ลากรถด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็โอเคมันก็สลับเกม Ranch Simulator นะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงหมูเนี่ยเอาให้มันโตเอาให้มันอ้วนมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาส่งขายนะแล้วก็เอามาซื้อพวกอุปกรณ์ในการทำลูกชิ้นหรือว่าในการทำหนุ่มเปรี้ยวนะครับหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะโอเคก็สลับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ